ซึ่งทันทีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะเดินทางถึงนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วนะคะก็มีกลุ่มคนไทยในนิวยอร์กมารอต้อนรับค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ทักทายอย่างเป็นกันเองนะคะตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้อบอุ่นทีเดียวนะคะหลายๆคนมีความคุ้นเคยค่ะเนื่องจากได้มาต้อนรับนายกรัฐมนตรีทุกครั้งที่เดินทางมาสหรัฐอเมริกาเลยค่ะโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงความคืบหน้าการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆหลังการเลือกตั้งโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจซึ่งไทยได้รับการยอมรับแล้วก็ความเชื่อมั่นจากนานาชาติในด้านการลงทุนรองรับอุตสาหกรรมใหม่ผ่านนโยบาย Thailand 4.0 และนโยบาย Thailand Plus 1รวมถึงบทบาทผู้นำอาเซียนที่จะผลักดันให้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซียนเกิดขึ้นภายในปีนี้และข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือ FTA ที่มีการเจรจากับประเทศต่างๆมากกว่า5ปีให้สำเร็จค่ะท่านนายกยังได้กล่าวถึงความก้าวหน้าระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติและถูกจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่6ของโลกและเป็นลำดับ1ของอาเซียนรวมถึงการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกในการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพและล่าสุดก็จะมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ประกันสุขภาพทั่วหน้าให้ร่วมกับยาต้านไวรัสก่อนสัมผัสเชื้อกับผู้ป่วยกับผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเอสด้วยค่ะฟังเสียงท่านนายกกันหน่อยค่ะ5ปีที่ผ่านมาผมก็สามารถทำตรงนี้ขึ้นมาได้ยกระดับขึ้นมามากมายวันนี้เรียกว่าหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าไม่ใช่30บาทไม่ใช่รักษาฟรีเลยไม่ใช่เพราะคำว่าทั่วหน้าคือทุกคนเกือบ 100% เนี่ยเข้าไปในระบบหมดแล้วนะครับแล้วก็เราขึ้นไปอันดับ6ของโลกนะเขามีหลายหัวข้อด้วยกันที่เขาเอาตรงนี้มาจัดลำดับนะเราถือเป็นระดับ6ของโลกและเป็นหนึ่งในอาเซียนนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนั้นเราจะเพิ่มสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าให้รวมถึงการให้ยาต้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อแก่ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ HIV นะอันนี้ก็สานต่อของพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีนะที่ทรงเริ่มต้นมาตรงนี้ในการแก้ปัญหาโรคเอสภายในประเทศเราได้รับความชื่นชมชมเชยจากอะไรฮูใช่ป่ะเรื่องการแก้ปัญหาเรื่องโรคเอดส์ในอะไรที่ติดจากคันมาดาถือเป็นระดับต้นของโลกการไปอเมริกาในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงการแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสานด้วยนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมดูแลประชาชนเยียวยาชดใช้ความเสียหายรวมถึงการฟื้นฟูหลังน้ำลดแต่ต้องตรวจสอบให้รัดกุมเพราะว่าเป็นเงินภาษีของประชาชนซึ่งมี32จังหวัดที่ถูกน้ำท่วมต้องใช้งบประมาณ 2-30,000 ล้านบาทพร้อมจะดูแลคนไทยทั้งประเทศอย่างเท่าเทียมครับช่วงที่ผ่านมาพายุเข้า2พายุอะไรโคดูอะไรกันเลยขาคิติแถมอีกลูกมันไม่เคยต่อกันมาแบบนี้2อันเขาแล้วเรื่องปลาบึกใช่ไหมปลาบึกก็หมดไปเยอะนะรัฐบาลก็โปะเต็มเลยนะบ้านช่องหรือแล้วทำใหม่กันทั้งหมดอ่ะนะหลายพื้นที่ประมงประมงเรือเลยช่วยโบสถ์อ่ะนั่นคือรัฐบาลต้องดูแบบนั้นต้องเช็คความเสียหายได้ซะก่อนมันต้องมีการตรวจสอบให้รัดกุมก่อนที่จะอนุมัติโครงการเรามาใช้เงินตรงนี้เพราะมันเงินของภาษีนี่แหละคือประเทศไทยที่อื่นเขาไม่ทำแบบนี้นะเขาไม่จากกันมากขนาดนี้บริจาคคืนเดียว200-300นะคุณบินก็ได้มาหลายร้อยอยู่เหมือนกันเขาก็ไปทำของเขาก็ว่าไปรัฐบาลก็ทำของรัฐบาลเพราะบาลต้องเก็บเงินอีกหลายหมื่นล้านนะเพื่อจะเยียวยาเนี่ยหลังจากเนี้ยนะทั้งที่ทำกินทั้งซ่อมบ้านทั้งให้เขาเรียกอะไรลงทุนในขอบใหม่ต่างๆเขาเนี่ยเยอะแยะหมดอ่ะนะไม่งั้นเขาอยู่ไม่ได้หรอกครับพอหลังน้ำท่วมตายอีกพอดีเพราะไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรเอาไปทำอะไรได้บ้างไม่มีเงินทำอ่ะต้นทุนไม่มีรัฐบาลต้องมาคิดเคาะทุกเรื่องออกมาเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะใครเสนออะไรมารัฐบาลไม่ว่าจะอะไรกระทรวงไหนเสนอมาทั้งหมดเนี่ยนายกเคาะทั้งหมดเพราะประชุมเพราะนายกเป็นนายกของคนทั้งประเทศใช่ไหมไม่ใช่นายกของพรรคนี้พรรคโน้นโดยเฉพาะไม่ใช่นั่นคือกลไกในข้ามาก็เรื่องนั้นแต่กระทรวงเขาก็ต้องไปทำขึ้นมาแต่ผมต้องมาดูให้มันเป็นธรรม
และในระหว่างการพบปะคนไทยก็มีนักศึกษาในสหรัฐอเมริกาค่ะได้สอบถามถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพของนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งท่านนายกก็บอกว่าทั้งหนักและก็เครียดในบางครั้งค่ะก็มีวิธีคลายเครียดเมื่อเวลากลับบ้านนะคะจะไปดูหนังแนวสืบสวนสอบสวนตามภริยาค่ะบางครั้งก็จะใช้วิธีการอ่านหนังสือก็จะสามารถช่วยได้มากส่วนในช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์หากมีเวลาท่านก็จะออกกำลังกายนะคะและล่าสุดเมื่อเวลา 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเต็มคณะระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าโดยระหว่างการประชุมนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงสรุปสาระสำคัญว่าความสำเร็จด้านสาธารณสุขของไทยมีพื้นฐานจากระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ครอบคลุมประชากรเกือบ 100% การลงทุนด้านสุขภาพเป็นการลงทุนทั้งเพื่อปัจจุบันและอนาคตประชาชนที่มีสุขภาพดีก็จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนเป้าหมายการมีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสามารถทำได้จริงหากมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจโดยแบ่งปันประสบการณ์ของไทยซึ่งอยู่บนพื้นฐานของหลักการ3ประการก็คือความเท่าเทียมประสิทธิภาพแล้วก็การมีส่วนร่วมค่ะ